เหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสมนทางเสรีทำทีท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนร่วมกับวิทยุนปช USA และก็เครือข่ายนะครับวันนี้เป็นรายการชวนคิดชวนคุยภาคพิเศษจริงๆนะครับพิเศษที่พิเศษยิ่งกว่าพิเศษก็เพราะว่าวันนี้นะครับเป็นการโคจรมาพบกันของผู้ต้องหาคดี112จากนะจากหลายทวีปนะครับแล้วก็ต่างวัยด้วยนะครับเรามีนะครับสุภาพสตรีแห่งยุคนะครับ Angel of Democracy คุณโรสที่อังกฤษนะครับที่ลอนดอนแล้วก็มีนะครับบุรุษนะสูงวัยแต่ใจยังหนุ่มนะครับแล้วก็รักอุดมการณ์รักความยุติธรรมนะไม่เสื่อมคลายคุณพี่อเนกซานฟรานนะครับซึ่งอยู่ที่ซานฟรานแล้ววันนี้นะครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับพี่บุตรไซนะครับที่อยู่นิวยอร์กได้ปรากฏโฉมให้พี่น้องเป็นครั้งแรกนะครับนะครับผมเพียงดินดำเนินรายการมาชวนคิดชวนคุยแต่วันนี้เป็นการชวนคิดชวนคุยในประเด็นที่ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวนะครับหัวข้อที่ทางท่านผู้ร่วมดำเนินรายการเป็นวิทยากรหลักวันนี้นะครับได้ให้มาก็คือหัวข้อทำไมพวกคุณทนไม่ได้ในเมื่อพวกเราพูดความจริงนะครับย้ำอีกทีนะครับทำไมพวกคุณทนไม่ได้ในเมื่อพวกเราพูดความจริงก็คงนะจะเดากันออกว่าประเด็นที่สำคัญในการบ้านการเมืองเราทุกวันนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็พวกเราที่นะพูดคุยความจริงเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นก็เห็นว่าเราได้ทำกันมาอย่างคุณพี่อเนกนะครับหรือพี่บุตรไซส์นี่ทำกันมานี่ก็หลายปีดีดักแล้วนะครับทั้งออกสื่อทีวีนะครับวิทยุแล้วก็ดำเนินการเพื่อเรียกร้องความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางการเมืองในการพูดความจริงเพื่อให้ความจริงนั้นนะครับไปตอบโจทย์ของปัญหาของบ้านของเมืองนะครับด้วยเจตนารมณ์ที่รักบ้านรักเมืองจริงๆวันนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์พิเศษที่เราสามารถจะให้เห็นหน้าเห็นตาพี่น้องทุกท่านเลยน้องโรสครับจากลอนดอนนะครับทางซ้ายมือสุดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ตรงกลางๆนะครับบุรุษหล่อเหลาเอาการนะครับพี่บุตรไซส์นะครับอยู่นิวยอร์กครับพี่บุตรไซส์สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็แชร์แมนของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับพี่อเนกซานฟรานครับพี่อเนกสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็ลองขยับนิดนึงนะครับพี่บุตรไซส์กับพี่เอกลองขยับอพอเห็นนะครับพี่เอกลองขยับสิครับครับรู้สึกจะเป็นภาพนิ่งๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็เอาเป็นว่าเพื่อจะได้เข้าประเด็นนะครับโดยเร็วที่สุดเท่าที่พี่น้องอยากจะเข้าถึงผมขออนุญาตเกริ่นในเบื้องต้นว่านะครับกระบวนการหรือขบวนการอะกระบวนการของคนที่ออกมาพูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนะครับไม่ได้เป็นกระบวนการต้องขอยืนยันเลยฐานะที่เป็นคนกลางอยู่ตรงนี้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ามีกองทุนหรือมีกลุ่มบุคคลนะครับตั้งกันขึ้นมามีเงินสนับสนุนเป็นเรื่องเป็นราว
แต่จริงๆแล้วมันเกิดจากหัวใจของแต่ละคนนะครับซึ่งเห็นปัญหาของบ้านของเมืองแล้วก็ดูจากข้างนอกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยดูจากข้างนอกแล้วก็เห็นว่าต้นตอปัญหานั้นถึงแม้จะโยงไปได้หลายจุดหลายตอนแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของบทบาทของพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจซึ่งมันก็ไปเกี่ยวโยงกับบุคคลหลายกลุ่มที่มีทั้งปืนมีทั้งความน่าเชื่อถือในสังคมแล้วก็มีอำนาจวาสนามีเงินมีทองนะครับทั้งหมดนั้นเมื่อรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดความเสียหายบิดเบือนหลักการกฎหมายต่างๆของประเทศชาติเราก็ไม่สบายใจและทีนี้การจะแก้ปัญหาถ้าเราไม่พูดถึงความจริงทั้งหมดนะครับมันก็ถือว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดคนที่อยู่ในประเทศไทยก็พูดไม่ได้พวกเราพูดนะครับก็อาจจะมีลีลาที่แตกต่างกันไปบ้างอย่างน้องโรสนะครับเธออาจจะใน Facebook ของเธอนั้นฉวัดเฉวียนนะครับแน่นอนเธอมีภาษาของเธอในลักษณะที่อาจจะนะเป็นไปตามลักษณะของสังคมทุกวันนี้ก็เห็นปรากฏกันแต่ว่าเวลามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็มาที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนวันนี้เป็นงานร่วมกันระหว่างนะครับนปช.ยูสเอมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็เป็นการดูแลแล้วก็คุ้มครองโดยภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนนะครับท่านบอร์ดแชร์แมนของบอร์ดอำนวยการแล้วก็ตัวผมเป็นประธานบริหารอยู่เนี่ยก็เราก็ถือว่าเราใส่เสื้ออีกนะใส่หมวกอีกใบหนึ่งฐานะนักสิทธิประชาชนวันนี้น้องโรสก็ยืนยันว่าจะพูดในฐานะนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อสิทธิมนุษยชนพี่บุตรไซก็นะครับอยู่เป็นนักต่อสู้ที่เราเห็นกันอยู่นะที่นปช. USA ท่านยืนเป็นหลักแต่อีกบทบาทหนึ่งของพี่บุตรไซก็คือเป็นบอร์ดอำนวยการของภาคีไทยเพื่อสิทธิประชาชนส่วนพี่เอกนั้นคงไม่ต้องอธิบายความเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับการพูดจานั้นเราจะพยายามชี้แจงให้กับพี่น้องในประเทศไทยได้เห็นว่านะครับการคงอยู่และการบังคับใช้มาตรา112ของประเทศไทยนั้นทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายแล้วที่สำคัญนะครับในเชิงการเมืองนั้นถ้ามาปิดปากไม่ให้ประชาชนพูดความจริงทั้งหมดมันจะทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงรากของปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหาของประเทศชาติได้อย่างไรเราจะทิ้งเอาไว้ก็จะกลายเป็นปัญหาที่หมักหมมไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทีนี้คนที่พูดเนี่ยวันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือปรากฏว่าได้รับการหมายหัวอาฆาตมาตร้ายแล้วก็ปิดกั้นเสียทุกทางนะครับเป็นความเจ็บปวดเป็นความเสี่ยงเป็นอันตรายนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจอย่างยิ่งเพราะว่าในโลกสากลนั้นนะครับเขาไม่ถือว่านะการไปปิดปากของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่สมควรจะทำตามตัวบทกฎหมายปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะพี่น้องครับที่จริงผมได้พูดในหลายโอกาสแต่วันนี้ก่อนที่จะให้วิทยากรทุกท่านได้เข้ามาขยายความนั้นผมก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับได้เข้าไปพูดไปดูถึงนโยบายของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขออนุญาตใช้เวลาอีก5นาทีท่านวิทยากรครับนะเกริ่นเป็นกรอบให้พี่น้องนะครับก็คือว่าเรื่องของมาตรา112โดยเฉพาะเนี่ยนะครับทางภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนถือว่ามันเป็นกฎหมายที่ทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เรื่องของสภาพการบังคับใช้ในบริบทของสังคมไทยนั้นนะครับมันทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพราะฉะนั้นเราก็ถือกันว่านโยบายของเราลงวันที่19กันยายน2556นะครับได้เขียนไว้ว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่ส่งเสริมให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเกี่ยวเนื่องกับมาตรา112นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมละเมิดหรือเป็นผู้ละเมิดโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราถือว่าบุคคลเหล่านี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนั้นเป็นผู้ที่สมควรจะถูกโลกที่พัฒนาแล้วปฏิเสธการเข้าประเทศหรือดำเนินวิธีการอื่นใดเช่นไม่คบค้าสมาคมด้วยนะครับไม่ให้เข้าประเทศอย่างนี้เป็นต้นสาเหตุที่เราพูดตรงนั้นนะครับมันมีข้อมาตราที่อยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่การคงอยู่และการบังคับใช้ของมาตรา112ไปละเมิดแน่นอนนะครับคือมาตรา9นะครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็ถือว่าให้วิทยากรทุกท่านวันนี้ได้ทราบเป็นกรอบว่าข้อ9นั้นเขาถือว่าบุคคลใดจะถูกจับกุมกักขังหรือในประเทศโดยพละการไม่ได้อันนี้เป็นหลักสากลซึ่งเกี่ยวโยงกับนะสหประชาชาตินะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเป็นสมาชิกของสหประชาชาติและเราลงนามรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนด้วยเพราะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญเราจะขัดตรงนี้ไม่ได้นะทีนี้ปัญหาของอากงเนี่ยมันทำให้เกิดการละเมิดตรงนี้นะเห็นไหมถ้าไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจะถูกจับกุมกักขังหรือในประเทศโดยพละการไม่ได้
นะครับการจับคุณปรวยการไปจับคุณโจกอร์ดอนเองเนี่ยการจับกุมคุมขังเป็นไปลักษณะที่เหมือนจะเป็นพละการบางทีไม่มีหมายศาลนะบางทีเข้าไปแล้วในสภาพที่มันเกินเหตุนะครับไปกลางดึกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบุคคลแล้วก็ข้อ10นะครับบุคคลสมควรที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาลที่เป็นอิสระและไร้อคติในการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตลอดจนข้อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆทางอาญาปัญหาของมาตรา112ก็คือว่าพอโดนคดีแล้วเนี่ยคดีนั้นถือเป็นกรณีพิเศษกระทบกระเทือนต่อจิตใจผู้คนการพิจารณาคดีนะครับใครจะฟ้องร้องก็ได้แล้วเวลาฟ้องร้องที่ไหนก็จะต้องเอานักโทษนั้นเดินทางไปแล้วบางทีการพิจารณาทำในที่ลับนะครับแล้วก็การประกันตัวไม่ได้เลยนะครับซึ่งก็ผิดกับอีกข้อนึงนะครับข้อ11ซึ่งบอกว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาด้วยความผิดทางอาญามีสิทธิ์ที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับในการพิจารณาโดยเปิดเผยนะหน้าที่ซึ่งตนได้รับหลักประกันทั้งหมดที่จำเป็นในการต่อสู้คดีอันนี้โดยรูปคดีนะต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันทำให้เกิดการละเมิด3ข้อนี้เราเป็นที่ทราบดีถึงขนาดอากงต้องเสียชีวิตในคุกนะครับทีนี้มันมีข้ออื่นซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของการแสดงความเห็นซึ่งทุกท่านที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับท่านได้ยืนยันที่จะแสดงความเห็นโดยสุจริตใจแล้วก็เจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับข้อที่มีการละเมิดคือข้อ18กับ19ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิประชาชนนะครับข้อ18บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนานะครับทั้งนี้สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการเปลี่ยนศาสนาหรือความเชื่ออิสรภาพในการแสดงออกทางศาสนาหรือความเชื่อของตนในการสอนการปฏิบัติการสักการะบูชาการประกอบพิธีกรรมไม่ว่าจะโดยลำพังหรือเป็นชุมนุมร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะหรือส่วนบุคคลอิสรภาพทางความคิดนะครับมโนธรรมและก็ศาสนา3อันนี้นะครับเรื่องของการเมืองนะครับเป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของมโนธรรมนะครับการเมืองกับเรื่องของจิตสำนึกที่ถูกต้องชั่วดีนะครับแล้วก็หลักการทางการเมืองเป็นเสรีภาพที่ได้รับการประกันโดยข้อที่10 18นะครับแล้วข้อที่19นะครับมนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการมีเสรีภาพในความเห็นและการแสดงออกซึ่งสิทธินี้รวมถึงเสรีภาพในการถือความเห็นของตนโดยไม่มีการปิดกั้นและเสรีภาพในการแสวงหารับและส่งต่อข้อมูลและความคิดผ่านสื่อใดๆและโดยไม่ต้องคำนึงถึงเขตแดนเขาถือว่านี่เป็นข้อที่19นะครับพี่น้องการที่พวกเรามาพูดแสดงความเห็นทางการเมืองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ได้ไปผิดนะกฎหมายสากลใดๆเลยแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายของประเทศที่เราอยู่นั้นเป็นสิทธิที่ได้รับการประกันโดยองค์การสหประชาชาตินะครับโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิประชาชนแล้วข้อความคล้ายๆกันนี้จะต้องบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกทั้งหมดถ้าพี่น้องไปไล่ดูนะครับรัฐธรรมนูญปี50นั้นพี่น้องก็จะเห็นว่ามีมาตราที่ระบุเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับทีนี้ปัญหาของประเทศไทยนั้นก็คือว่ามันมีการขัดกันอยู่นะครับในแง่ของการละเมิดบางทีไปอ้างความมั่นคงบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วก็มาละเมิดเหล่านี้แต่ข้อที่30นะครับของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิประชาชนนั้นเขียนระบุไว้ชัดเจนว่ารัฐใดบุคคลใดจะอ้างหรือกระทำการใดๆอันเป็นการริดรอนสิทธิที่เขาได้ประกันเหล่านี้เอาไว้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ต้องไปต่อสู้กันเอาละแล้วอีกเรื่องสุดท้ายนะครับที่อยากจะเรียนแจ้งไว้เป็นหลักฐานในเบื้องต้นเป็นกรอบของการพูดคุยวันนี้ก็คือว่าที่ประเทศอเมริกานั้นประธานาธิบดีโอบามานะครับท่านได้ออกเป็นนโยบายเป็นประกาศไว้ชัดเจนนะครับเมื่อวันประมาณเดือนสิงหาคม2011นะครับเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วนะครับท่านระบุไว้ชัดเจนว่า ผมแปลเป็นไทยให้เลยนะครับส่วนที่1นะครับของนโยบายปีนั้นนะครับท่านบอกว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมละเมิดสิทธิประชาชนเนี่ยนะฮะจะต้องนะถูกปิดกั้นในเรื่องของการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าในฐานะผู้อพยพหรือไม่ใช่ผู้อพยพของบุคคลต่อไปนี้นะครับซึ่งจะต้องถูกระงับนะครับแล้วก็A เลยนะครับส่วน A นั้นนะครับบอกไว้เลยว่าบุคคลต่างด้าวคนใดก็ตามที่ได้วางแผนสั่งการ
ช่วยเหลือเอื้อหรือหนุนการกระทำหรือมีส่วนร่วมซึ่งรวมถึงการมีส่วนรับผิดชอบในสายบังคับบัญชาการทำให้แพร่หลายหรือสร้างให้เกิดความรุนแรงอย่างเป็นระบบต่อพลเรือนใดๆไม่ว่าจะส่วนเล็กหรือส่วนใหญ่ทั้งหมดของเผ่าพันธุ์สีผิวบรรพบุรุษเพศการมีสภาพพิการหรือเสมือนไร้ความสามารถความเป็นสมาชิกของกลุ่มพื้นเมืองภาษาศาสนาความเห็นทางการเมืองที่มาของชนชาติเผ่ากำเนิดสมาชิกในกลุ่มสังคมใดการกำเนิดหรือรสนิยมทางเพศหรือเพศสภาพหรือผู้ใดก็ตามที่สมคบคิดกันกระทำการดังกล่าวท่านระบุไว้ชัดเจนครับประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นใครที่ไปล่วงละเมิดความเห็นของผู้อื่นนะครับโดยที่เราอ้างนะครับปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนแล้วก็นะแจ้งไปยังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาท่านก็ยอมรอรับผลก็แล้วกันนะครับประเทศที่เขามีเสรีภาพมีความเป็นอารยะเขามีกฎหมายระบุว่าอย่างนี้ชัดเจนวันนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังนะครับเสียงสะท้อนจากบุคคลที่แสดงความเห็นทางการเมืองนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับว่าท่านมีที่มาที่ไปอย่างไรและท่านเข้าใจปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็สถานการณ์ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะต้องถือโอกาสให้ท่านทั้ง3เนี่ยได้ชี้แจงให้กับพลเมืองพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยด้วยว่าการที่ท่านออกมาพูดอย่างนี้นั้นนะครับท่านมีแรงดลใจอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่บอกว่าทำไมพวกคุณทนไม่ได้ในเมื่อพวกเราพูดความจริงนั้นนะครับท่านจะอธิบายความให้กับพี่น้องคนไทยทั่วโลกอย่างไรบ้างนะครับเวทีนี้ผมจะเปิดให้วิทยากรรับช่วงต่อจากนี้ไปแบบนะแบบเป็นอิสระโดยผมจะไม่พยายามเข้าแทรกนะครับเพราะทุกท่านจะมีประเด็นที่อยากจะพูดอยู่แล้วนะครับ